เพราะแพ้เลยมั่นอาเตต้ามั่นใจปืนใหญ่คว้าแชมป์ได้มิเกลอาเตต้าผู้จัดการทีมอาเซนอนเผยว่าทีมของพวกเขาจะสามารถคว้าแชมป์ได้แม้ว่าในนัดล่าสุดพวกเขาจะพ,าพ่ายแพ้ต่อทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้1-3ที่เอมิเรตสตเดียมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ตามอย่างไรก็ตามจากความพ,าพ่ายแพ้ในนัดนี้ทำให้อาเซนนอนเสียพื้นที่อันดับสูงสุดของตารางทันทีให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนื่องจากผลต่างประตูได้เสีย โดยอาเตต้ากล่าวหลังเกมว่าเขารู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันก็จริงแต่การเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมที่ดีที่สุดในโลกมันทำให้ทุกคนเห็นว่าอาเซนนอนคู่ควรแมนซิตี้เป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกและเราสามารถเทียบชั้นกันได้หลังจากนี้เราต้องทำให้ดีขึ้นเพื่อเอาชนะพวกเขาตอนนี้ผมมีความเชื่อมากขึ้นเราต้องโฟกัสในนัดต่อไปและในอีกสามวันเรามีเกมอื่นผมมีความเชื่อในตัวนักเตะมากขึ้น